ล้วครับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของสนทนาชายทุ่งเย็นวันนี้แล้วครับอาจารย์ครับครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกันบางทีมันการเกษตรมันก็เป็นเรื่องเก่าๆนะคุยวนไปวนมาท่านผู้ชมก็ต้องอดทนนิดนึงบางทีทั้งปีเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เราเคยคุยไปแล้วในช่วงแต่ก็มีคำถามอีกเราก็ไม่รู้ทำไงเราก็ต้องหยิบมาคุยพอคุยปุ๊บรู้สึกกลางปีที่แล้วก็เคยคุยไปแล้วเพราะว่าคนดูอาจจะเปลี่ยนหน้าไปครับหรือบางครั้งมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงเหมือนเรื่องที่คุณจะชวนผมคุยเรื่องอะไรนะใช่วันนี้ก็มีเรื่องของเกษตรเคมีอาจารย์แล้วก็เกษตรอินทรีย์ครับมันก็จะเหมือน2ขั้วเลยนะอาจารย์นะอินทรีย์ข้างนึงเคมีข้างนึงตอนนี้ก็ประโคมใส่กันความจริงเกษตรเคมีเนี่ยนะครับไม่เคยมีนะคนในวงการเกษตรที่เขาใช้เคมีอยู่ครับเขาก็ไม่ได้เรียกเขาว่าเกษตรเคมีมันฟังดูน่ากลัวนะอาจารย์นะแต่พวกเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับไปเรียกอีกพวกหนึ่งว่าเกษตรเคมีฟังดูน่ากลัวคือพูดตรงๆนะครับเดี๋ยวนี้คนที่ขายอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับคำว่าอินทรีย์เนี่ยดีหมดก็จะต้องพยายามชี้ว่าไอ้พวกเคมีนี่ชั่วร้ายมากครับปุ๋ยเคมีเป็นสิ่งชั่วร้ายสารเคมีเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะว่าแต่ผมไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้คนไทยเนี่ยไม่ควรจะบอกว่าถ้าตัวเองดีอะไรก็บอกไปครับแต่ไม่ต้องไปด่าคนอื่นอ๋อคือเรามีดีอะไรเราก็บอกไปแต่ไม่ใช่ไปชี้ว่าคนนี้ไม่ดีเหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ที่เขาต้องขันมาทำทางนี้กันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเคมีเกษตรเนี่ยครับมันยากมากคุณแจ็คสารเคมีตัวหนึ่งถ้าหากว่าบริษัทจะคิดค้นขึ้นมาเนี่ยคุณว่าเขาใช้งบสักเท่าไหร่โอ้เป็นสิบล้านนะอาจารย์ผมว่าพันล้านพันล้านโอ้ยตัวหนึ่งกว่าจะได้มีการคิดค้นมีการวิจัยแถมขอลายทรงลายเส้นมีอะไรอีกเป็นพันล้านนะครับพันล้านนี่จัดเฉพาะต่างประเทศนะเวลาคุณจะเอาเข้ามาคุณจะต้องในขณะเดียวกันคุณต้องผ่านการทดสอบในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมนอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยคุณจะต้องเข้ามาในประเทศไทยครับกว่าคุณจะเข้ามาได้คุณจะต้องมีงานวิจัยครับรองรับเอ๊ะบ้านเรามีใครมาหมาเห่าจังนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการรองรับวิจัยรองรับต่างหากครับแล้วก็ต้องมีการจดทะเบียนแล้วคุณจะเปิดร้านค้าก็ไม่ใช่อยู่ซีซัวเปิดได้ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๋ยเคมีขายยากตั้งยากครับต้องมาตรฐานจริงๆสารเคมีตั้งยากขายยากครับเดี๋ยวนี้คนก็เลยแห่ไปทำมาทำอินทรีย์เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรคุมและอินทรีย์นี่ต้องมีหน่วยงานเข้ามาแบบว่ารองรับรับรองหรือกรมอะไรพวกนี้มีไหมครับกรมวิชาการพยายามมากพยายามที่จะเข้าไปพยายามที่จะควบคุมครับหมายความว่าถ้าคุณทำเองใช้เองเนี่ยไม่มีใครว่าเลยแต่ว่าถ้าคุณทำเราเพื่อจำหน่ายแล้วคุณขายเนี่ยเขาจะพยายามควบคุมแต่ว่าก็โดนใส่ซะเละละไปหมดเลยโดนใส่ซะเละละอันนี้ก็อดีตที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นผู้ชมครับวันนี้เนี่ยปัจจัยที่เราใช้เนี่ยนะครับท่านอยากจะทำโดยใช้แต่เกษตรอินทรีย์อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรก็ทำไปแต่อีกฟากหนึ่งเนี่ยอย่าไปเรียกว่าเกษตรเคมีมันฟังดูบางทีมันคำว่าเคมีเนี่ยมันฟังดูเหมือนน่ากลัวนะอาจารย์วันนี้วันนี้คำว่าเคมีกลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วใช่แต่ความจริงคำว่าเคมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติคุณกินข้าวก็เป็นเคมีครับเกลือก็เคมีน้ำปลาใช่เคมีน้ำตาลเคมีใช่ผมหาอินทรีย์มาทางไหนมาเพิ่มรสเค็มมาเพิ่มความเผ็ดอะไรอย่างนี้แล้วแม้แต่อินทรีย์เนี่ยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใบมงใบไม้เนี่ยถ้ามันเป็นใบๆอยู่เนี่ย มันใช้ไม่ได้หรอกใช่แต่มันจะใช้ประโยชน์ได้มันต้องกลายเป็นเคมีก่อนได้จริงมาใช้ทีนี้ที่ผมใช้คำว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดกันหรอกว่าเกษตรเขาไม่ใช้หรอกว่าเกษตรเคมีเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาใช้คำว่าเกษตร GAP อ๋อ GAP ก็คือมาตรฐานนั่นเองเพราะว่า GAP เนี่ยไม่ห้ามใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องใช้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์และต้องมีการบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้ทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องช่วงหนึ่งเราต้องรณรงค์ว่าอินทรีย์เหตุผลในทางวิชาการลึกๆ ก็คือว่าเราพบว่าชาวบ้านเนี่ยไปใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวใช่ซึ่งมีธาตุอาหารแค่3ตัวครับหรือ5ตัวครับทำให้หน้าดงหน้าดินนี่ทีนี้พอใช้แต่ปุ๋ยเคมีครับจุลินทรีย์เนี่ย
มันก็ยิ่งมีพลังงานมากครับมันก็ย่อยอินทรีย์วัตถุจนหมดเพราะหมดดินก็แน่นครับแต่ที่แน่นเนี่ยไม่ใช่แน่นเพราะปุ๋ยเคมีนะแน่นเพราะว่าอินทรีย์วัตถุคุณไม่เติมเราต้องพยายามบอกอ้าวถ้างั้นเราก็กลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนเหตุที่เราบอกอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าใช้ปุ๋ยเคมีไปเรื่อยๆท่านอาหารก็ไม่พอเพียงครับและมันก็ไปตกค้างในดินงั้นแสดงว่าถ้าใช้เกษตรแบบ GAP เนี่ยดีข้อมีข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือใช้ระยะยาวดินก็จะขาดธาตุอาหาร GAP ใช่ไหมใช่ครับ GAP นี่คือการทำเกษตรอย่างยั่งยืนเลยไม่มีอะไรเสียเลยคุณแจ๊คถ้า GAP นะเขาถึงด้วยต้นด้วยจุด G ไง Good ครับแปลว่าดี Good A Agriculture แปลว่าการเกษตรใช่ไหมครับ P Practice การปฏิบัติการปฏิบัติทางด้านการเกษตรที่ก่อให้เกิดผลดีครับเขาใช้คำว่าเกษตรดีที่เหมาะสมเพราะเกษตร GAP นี่ไม่มีอะไรเสียเลย มีแต่ดีทั้งหมดครับแต่บางคนเขาก็ยังบอกเขาจะเอาเกษตรอินทรีย์นี่เกษตรอินทรีย์ที่ชาวบ้านเข้าใจผิดหมดชาวบ้านวันนี้แค่เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใช้เอามาใส่บอกอินทรีย์ละแล้วก็บอกเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์นะจริงไม่ใช่นะครับเกษตรอินทรีย์สเปคจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดอะมูลสัตว์คุณเอามาจากในคอกในเล้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาว่าอ้างว่าไก่มันเครียดเพราะฉะนั้นคือคำว่าอินทรีย์นี่อาจารย์เคยบอกว่าแม้แต่อาหารที่ให้พวกไก่พวกอะไรกินเข้าไปเนี่ยก็ต้องอินทรีย์ด้วยใช่ไหมฮะสเปคของมันใช่โอ้โหถ้ากินอาหารเม็ดครับก็ไม่ได้นี่ถ้าเปรียบกับคนนี่ป่วยมาทีใช้ยาไม่ได้ไม่ได้ก็เปรียบเทียบพาลงพาลางี้ไม่ได้ไม่ได้เลยโอ้โหฉีดยาไม่ฉีดเลยเพราะว่าถ้าฉีดปุ๊บเอาเคมีเข้าไปเพราะฉะนั้นพวกเกษตรอินทรีย์ก็คือว่าฉันต้องไปหาที่ผมก็คงต้องไปอยู่ถ้าเปรียบเป็นคนคงต้องไปอยู่ในป่าอาจารย์ก็ถ้านักวิชาการฉันจะเป็นอินทรีย์นะอยู่ในป่าก็นักวิชาการแท้ๆทุกวันนี้เขาถึงบอกไงบอกว่าครับอันเนี้ยเดี๋ยวนี้คนเอาคำว่ากระแสอินทรีย์เนี่ยมาพูดเพื่อให้ตัวเองโก้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกแหมฉันดีฉันรักธรรมชาติฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนนักวิชาการบางคนเขามองแล้วก็เป็นเรื่องขำๆคือเราไม่ต่อว่าใครนะแต่หมายว่าเราดูแล้วเป็นเรื่องขำๆเหมือนหลอกกันไปหลอกกันมาแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดแบบปากหมาๆหน่อยนะอ้าวงบมันเยอะคุณแจ็คปีหนึ่งคุณผลิตจุลินทรีย์มาแจกชาวบ้านเนี่ยคุณไปเช็คที่ว่างบกี่พันล้านโอ้ยถ้าพูดเรื่องนี้แล้วขนลุกแต่ว่าพูดต่อไปรายการเราจะไม่ได้อยู่ต่อไปโอเคก็ให้คุณผู้ชมลองเลือกนะครับว่าจะทำเกษตรแบบไหนก็ทำขอให้ทำแล้วเกิดสิ่งที่ว่าผลผลิตปลอดภัยใช่คนปลูกปลอดภัยครับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยปลอดภัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจบจบครับก็คือเลือกเอาอย่าไปว่าแบบนั้นแบบนี้เคมีอินทรีย์อะไรไม่ดีโอเคอยู่ที่ตัวเราครับผมเชื่อพระพุทธเจ้าสิครับมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางใช่ครับถ้ามีสาวๆอยู่2คนโอ้โหรีบแก ก็ควรจะนอนกลางแบบทางโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันครับสักครู่ครับ